สวัสดีค่ะชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ดูดวงใบปรินนี่นะคะขอบคุณFC ชาวราศีกันมากๆนะคะยอดวิวสูงที่สุดตลอดเลยไม่ทราบว่าดูหลายรอบเพราะว่าหลับก่อนหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็Subscribe นะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะFacebook นะคะดูดวงใบปรินนี่นะคะก็พิมพ์คำว่าดูดวง by Granny นะคะจะมีไลฟ์นะทุกคืนวันเสาร์นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะในเดือนมีนาคมนี้นะคะวันที่28กุมภาพันธ์นะจะมีเขาเรียกว่า New Moon นะ Luna Eclipse นะในราศีมีนนะซึ่งเป็นราศีตรงข้ามของคุณมีโอกาสสูงนะคะในเรื่องของความรักนะที่เขาเรียกว่าจะเป็นการปิดประตูบานเก่าแล้วก็เปิดประตูบานใหม่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะก็ขอทราบดวงชะตานะคะสำหรับชาวราศีกันด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกนะคะสี่ถ้วย the kings of cups ooh the kings of wands the sun the wheel of fortune the fool the lovers wow the ace of pentacles the strength ooh ราศีกันยาสี่ดาบอะไรกันคะเนี้ยเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีกันนะคะขอตื่นเต้นไพ่นิดนึงนะแป๊บเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับท่านนะที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะคะแล้วก็ท่านที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ22นะสิงหาคมนะถึงวันที่21กันยายนนะหรือว่าท่านที่มีดาวจันทร์สถิตอยู่นะคะในราศีกันด้วยนะคะว้าวนะเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ขอตื่นเต้นนิดนึงนะคะกับชาวราศีกันก่อนนะคือเป็นไพ่ที่ดีมากๆ Major Arcana 1 2 3 4 5ใบนะ5ใบขอพูดในเรื่องของสภาวะจิตใจก่อนก็แล้วกันนะคะเหมือนกับว่าของคุณเนี่ยนะหมายถึงคุณอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคุณเบื่อแล้วนะคะสภาพแวดล้อมเดิมๆนะหมายถึงว่าเป็นเดือนที่คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะสภาพแวดล้อมนะโดยทั่วไปโดยรวมหรือไม่ก็สภาวะจิตใจของตัวคุณเองนะเนี่ยนะคะคุณได้ไพ่สี่ถ้วยเนี่ยนะหมายถึงว่าคุณนั่งกอดอกนะคุณดูสิ่งรอบข้างแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเบื่อนะแต่ว่า the wheel of fortune เข้ามาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณอยากที่จะเปลี่ยนคุณอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่นะคะบางท่านก็รู้สึกว่าเบื่อเหลือเกินนะกับสภาวะแวดล้อมเดิมๆความรักที่ไม่สมหวังหรือว่าคนที่ไม่ดีกับคุณหรือการงานที่มันเป็นงานรูทีนนะคะงานที่มันไม่มีการขยับเขยื้อนไปไหนนะบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปทำงานไกลจากสถานที่ทำงานมากอยู่ไกลมากนะหรือว่างานที่จะต้องเดินทางงานที่จะต้องเขาเรียกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงนะในเดือนนี้ถามว่าจะได้ไหมได้นะคุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะคะทีนี้คุณได้ไพ่สี่ดาบเข้ามาเนี่ยนะหมายถึงว่ามันเป็นสภาวะแห่งการหยุดนิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะเป็นที่ทำให้คุณเบื่อหมายถึงมันไม่มีอะไรขยับขยื่นอะสี่สี่นะคะหมายถึงไม่มีอะไรขยับขยื่นนะคะเป็นสภาวะเขาเรียกว่าคุณอาจจะยังยึดติดนะกับเหตุการณ์เดิมๆเหตุการณ์เก่าๆหรือว่าคุณไม่ให้ความสนใจกับสิ่งรอบข้างนะคุณมัวแต่ว่าเลือกมากนะหรือว่าคิดมากนะคะหรือว่ากังวลอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งกอดอกนะคนพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณนะจักรวาลมอบถ้วยให้กับคุณทุกคนพยายามช่วยคุณแต่ราศีกันบอกโอ้ยฉันไม่สนนะฉันกำลังเหมือนกับว่าอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆนะคะไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะเป็นสภาวะจิตใจที่เหมือนกับว่าเบื่อนะแต่ว่าวันนึงคุณบอกว่าเอาละมันไม่ใช่แล้วนะอนาสถานการณ์แบบนี้มันจะอยู่ต่อไปไม่ได้ฉันอยากที่จะเปลี่ยนละนะคะไอความหยุดนิ่งความน่าเบื่อนะในชีวิตนะอะไรเดิมๆรูปแบบเดิมๆอดีตไม่อยากสนใจละ
ขออะไรใหม่ๆได้ไหมคะจักรวาลนะจักรวาลบอกอ้าวค่ะนะ The Wheel of Fortune เข้ามาแล้วค่ะนะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่ของคุณนะวิถีชีวิตของคุณจะมาถึงจุดเปลี่ยนนะคิดว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆนะมีโอกาสนะคะราศีกันในเดือนนี้นะจะได้โชคลาภแบบไม่คาดฝันนะคะ The Ace of Pentacles นะคะคุณจะได้เขาเรียกว่าอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะนะอาจจะเป็นถูกหวยลอตเตอรี่หรือว่ามีคนมามอบนะคะมอบเงินให้คุณอาจจะเป็นเงินตกเบิกหรือว่าเป็นเงินที่ได้จากครอบครัวมอบให้หรือว่าเงินเขาเรียกว่ามีคนมอบเงินให้คุณนะเป็นของขวัญนะคะสินน้ำใจอะไรต่างๆนะสำหรับชาวราศีกันนะคะในเดือนนี้นะทีนี้คุณได้ไพ่ที่ดีมากๆคือ The Sun เนี่ยนะเป็นพลังงานที่เข้ามาถึงคุณโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะในการงานที่คุณทำถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรที่ออกสู่สาธารณะนะเป็นเดือนที่ดีมากๆจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นงานโปรเจกต์นะที่คุณจะต้องเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะ The King of Wands เนี่ยคุณได้ไพ่ที่เป็นระดับ King ทั้ง2ใบนะไม่ใช่ไพ่ Page คือไพ่เด็กๆคือไม่ใช่การเริ่มต้นนะที่เขาเรียกว่าไม่มีความรู้เป็นการเริ่มต้นทำงานที่ไม่มีความสามารถเหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นแค่มวลความคิดไม่ใช่แต่ว่าเป็นการทำงานที่คุณรู้อยู่แล้วนะคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะนะคุณเป็นระดับคิงแล้วนะนะ The King of Wands ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะเป็นคนที่เก่งมากมีความสามารถนะคะ The King of Cups ไม่ธรรมดานะคะเขาเรียกว่ามีมันสมองเต็มเปี่ยมนะมีจินตนาการเลิศเลิศนะคะแล้วก็มีฝีมือในการทำงานมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นไพ่2ใบนี้นะไม่ใช่เป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นแต่ว่าเป็นการสานต่อความสามารถนะสติปัญญานะคะที่คุณมีอยู่แล้วให้สำเร็จเพียงแต่ต้องการโอกาสเท่านั้นแต่ตอนนี้ The Sun เข้ามาแล้วนะนะจักรวาลมอบโอกาสให้คุณแล้วนะจะเข้ามาในลักษณะของคนนะคะเขาก็บอกว่าอย่านั่งกอดอกเลยนะคะมอบให้แล้วนะคะสนใจมองนิดนึงนะอย่ามัวแต่นอนหลับนะคะอย่ามัวแต่ ignore นะอย่ามัวแต่ไม่สนใจถ้าเกิดว่าพลาดโอกาสนี้นะคะโอกาสไม่ได้เข้ามาบ่อยๆนะคะในชีวิตของคุณถ้ามีใครหยิบยื่นอะไรหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานถ้ามีคนมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรที่ดีในเรื่องของการงานให้รับเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ในมวลความคิดที่คุณจะเปลี่ยนก็ประสบความสำเร็จแล้วน่ะนะคะเนี่ย The View of Fortune เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนมีการยื่นข้อเสนอที่ดีให้กับคุณมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนรักเข้ามาในชีวิตของคุณงานของคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทำงานที่ต้องออกสู่สาธารณะต้องการที่จะมีชื่อเสียงคุณก็จะได้นะคะหรือว่าคุณตันน่ะมาเจอทางตันอะไรบางอย่างในชีวิตน่ะนะมันเหมือนกับว่ามันหาทางออกไม่ได้นะคุณจะมีความคิดคุณจะมีจินตนาการคุณจะมีไอเดียที่เลิศที่จะก้าวข้ามทุกๆสถานการณ์ของคุณไปได้อุปสรรคนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครั้งยิ่งใหญ่ The Strength เข้ามานะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีอุปสรรคในชีวิตอยู่นะหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคของคุณนะคะด้วยเขาเรียกว่าสติปัญญาความสามารถของคุณนั้นเหมือนกับว่าบางครั้งอุปสรรคในชีวิตที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะมันถาถมเข้ามานะคะเหมือนกับสิงโตเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ร้ายกาจนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดสีขาวนะด้วยความบริสุทธิ์นะต่อสู้กับอุปสรรคหมายถึงคุณไม่กลัวนะคุณมี strength หมายถึงพลังนะพลังมันออกมาจากข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะชาวราศีกันในเดือนนี้มีพลังในการต่อสู้ได้รับโอกาสนะคะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเป็นโอกาสที่ดีมีกัลยาณมิตรเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณต้องการอะไรล่ะคะนะคะชาวราศีกันในเดือนนี้นะคะสุดยอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมานะคะอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ยอมรับสถานการณ์นั้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะนะคุณอาจจะได้คนรักเข้ามานะคะ The Lovers นะทีนี้ชาวราศีธาตุน้ำเนี่ยนะกับชาวราศีธาตุไฟเนี่ยนะคะเด่นมากนะทั้งสองคนนะจะเข้ามาพร้อมๆกันล่ะค่ะนะคะหรือว่าอาจจะต้องเลือกคนใดคนนึงหรือว่าอาจจะมีคนใดในลักษณะนี้เข้ามาหรือว่าอาจจะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนทางธุรกิจอาจจะเป็นคนรักที่เข้ามานะ The King of Cups ก็คือคนราศีธาตุน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะ The King of Wands นะชาวราศีธาตุไฟ
ธนูนะแล้วก็สิงห์นะคะแล้วก็เมษนะสองคนนี้มีความแตกต่างกันอย่างมากนะคนนึงเป็นคนที่โรแมนติกรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะเข้ามาในลักษณะของคนที่เข้ามาปลอบประโลมคุณให้ความสุขกับคุณนะหรือว่าถ้าจะเป็นคนในลักษณะธาตุไฟนะผู้ชายคนนี้มุ่งมั่นฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเข้ามาสอนคุณเข้ามาเพื่อที่จะมาทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าวิถีชีวิตต่างๆในการดำเนินชีวิตการศึกษานะถ้าเกิดใครต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเรียนหนังสือนะจะเป็นช่วงเวลาจังหวะเวลาที่ดีคุณอาจจะได้จบการศึกษานะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องน่ะนะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่านไหนอยากจะเดินทางต่างประเทศนะคะขอวีซ่าต่างๆน่ะนะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะทีนี้ในเรื่องของความรักต่อนะคะสองคนนี้อาจจะเข้ามาเนี่ยนะในลักษณะของ the lovers คุณอาจจะต้องเลือกนะเลือกระหว่างคนสองคนหรือว่าถ้าเกิดเข้ามาคนเดียวนะคะก็จะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้พบรักนะเป็นคนที่คุณปิ๊งเป็นคนที่คุณถูกใจนะเข้ามาในลักษณะที่มีแพชชั่นต่อกันในลักษณะหนุ่มสาวจะมีคนมามอบรักให้กับคุณนะคะ The Ace of Pentacles นะเข้ามานะเป็นความรักที่จะมีส่งผลความสัมพันธ์ไปในระยะเวลาอันยาวนานนะถ้าเกิดท่านใดต้องการที่จะมีน้องนะคะคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะคนที่มีแฟนแต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่รักอยู่แล้วนะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะสันความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีเป็นเดือนที่ดีนะคะหรือว่าท่านใดต้องการอยากจะมีน้องนะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้ตั้งครรภ์นะคะเดอะซันเข้ามานะคะทีนี้บางท่านนะที่เป็นโสดแต่มีแฟนอยู่ก็มีโอกาสนะคะที่จะมีการมั่นหมายนะจะได้แต่งงานนะคะนี่เป็นไพ่แห่งการแต่งงานทั้งสองใบนะคะสำหรับชาวราศีกันนะแล้วเป็นเดือนที่ดีด้วยนะคะเพราะว่านิวมูนลูน่าอีคลิปส์นะในเดือนที่7ราศีมีนบอกไปแล้วนะคะเป็นราศีตรงข้ามของคุณในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะเป็นการเริ่มต้นนะความรักความสัมพันธ์ที่จะเขาเรียกว่ายั่งยืนหมายถึงประตูแห่งโอกาสประตูแห่งอนาคตเปิดจักรวาลเปิดนะสวรรค์เปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณคิดจะแต่งงานนะคะหลังเดือนมีนาคมเนี่ยตั้งแต่หลังเดือนกุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงสิงหาคมนะในปีนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมาแล้วนะคะจังหวะที่ดีของชาวราศีกันดีใจมากๆขอไพ่ดีๆอีกสัก3ใบนะคะขอให้เป็นบิงโกเลยนะคะThe Chariot นะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางมาแล้วนะคะหมายนี้หมายถึงสติปัญญาอันฉลาดชาญฉลาดคุณได้พลังนะพลังใจที่จะต่อสู้แล้วคุณก็ยังได้สติปัญญาความสามารถอีกนะพลังกายด้วยพลังใจด้วยนะคะจะเหลือละคะอุปสรรคทั้งหลายนะก็ต้องพ่ายแพ้นะคะสำหรับผู้ที่มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็งนะบริหารสติปัญญาของเราคือไม่ใช่บริหารค่ะคือใช้สติปัญญาของเรานะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างนะคะมีสตินะถ้าเกิดว่าจะต้องหยุดที่จะคิดที่จะตรึกตรองนะก็อย่าได้ลังเลที่จะทำนะคะแต่ว่าคุณได้สติปัญญานะคุณได้พลังใจนะที่จะแก้ไขฟันฝ่าอุปสรรคอ้าวธาตุไฟมาแรงมากๆนะมาแล้วไพ่ใบเดิมนะ The King of Wands นะคะก็คือเป็นผู้ชายธาตุไฟเนี่ยนะคะราศีสิงห์นะคะราศีธนูนะราศีเมษจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเป็นคนรักนะที่จะเข้ามานะคะมอบรักให้กับคุณนะ The Hermit นะอันนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บางท่านนะคะอาจจะต้องศึกษาหาความรู้นะหรือว่าคนที่เรียนหนังสือเก็บตัวนะคะศึกษาหาความรู้นะคะคุณจะเป็นช่วงเวลาจังหวะเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะสร้างผลงานที่ดีออกมาสู่สาธารณะ บางท่านนะที่เป็นโสดอาจจะเป็นโสดด้วยเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะโสดด้วยความตั้งใจนะคะอยากที่จะเป็นโสดนะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเบื่อแล้วนะความรักที่ผ่านมานะคะบอกได้เลยนะคะว่าอาจจะไม่โสดอีกต่อไปนะคะหรือว่าท่านที่เขาเรียกว่าอยากจะจบในเรื่องของความรักนะก็เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะจบหรือว่าใช้ชีวิตเป็นโสดมีความสุขล้านลานะมีความสุขกับตัวคุณเองเนี่ยนะคะเนี่ยได้ The Sun แล้วก็ The Fool นะหมายถึงว่าคุณอาจจะไปได้ใช้ชีวิตแบบเป็นสาวโสดแบบมีความสุขนะ The Sun เข้ามาหมายถึงว่าคุณจะไม่มีความทุกข์ใดๆเลยนะคะก็เป็นเดือนที่ดีมากๆโอ้โหดีใจมากๆนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะขอให้ชาวราศีกันมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในเดือนมีนาคมขอบคุณมากๆค่ะ